รษฐกิจการเงินการลงทุนโดยสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณที่ไทยพาณิชย์ปตท.มหกรรมการเงิน Money Expo Year End ครั้งที่2 29พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม99และ100 Bytech บางนาจัดโดยการเงินธนาคารคุณผู้ชมคะเชื่อว่าปลายปีแบบนี้ค่ะหลายๆคนมองหาทางเลือกการลงทุนที่จะนำไปลดหย่อนภาษีนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยอยากจะได้การลงทุนใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้แหละค่ะดังนั้นต้องมางานนี้เลยค่ะ Set in the City ปีนี้จะมีความน่าสนใจอะไรมาพูดคุยกันนะคะกับคุณกีรติโกศีเจริญค่ะผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกีรติขาต้องบอกว่างาน Set in the City เนี่ยเราจัดเป็นประจำทุกๆปีเลยจำภาพประทับใจได้คนเยอะตลอดงานตลอดการจัดงานเลยค่ะปีนี้รูปแบบการจัดงานของเราจะเป็นยังไงล่ะคะรูปแบบการจัดงานนะครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยเรามาในทีมบอกว่าสร้างอนาคตทางด้านการลงทุนให้เหนือกว่าที่เคยนะครับก็จะเป็นทีมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมาแรงใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราตามมันไม่ทันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราตกยุคนะฮะแต่ว่าถ้าเราตามมันทันเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนนะเรื่องการลงทุนเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ครับแสดงว่าปีนี้เราจะเห็นเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนประกอบด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ช่วยในการตัดสินใจช่วยในการเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆจังหวะเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หมดเลยครับปีนี้เราจะเห็นบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนมามากมายคับข้างยังไงบ้างคะยกตัวอย่างเด่นๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับครั้งนี้เองเนี่ยเรามีมาถึง100องค์กรในตลาดเยอะนะครับนะครับแล้วก็มาร่วมทั้งออกบูธนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีสัมมนานะครับตลอดทั้ง4วันเลยนะครับถามว่าสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทั้งหุ้นนะครับทั้งอนุพันธ์ทั้งกองทุนรวมนะครับหรือว่าอาจจะแบบอยากจะสนใจเรื่องประกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าสัมมนามีตลอดทั้ง4วันแล้วก็ไม่ใช่แค่เวทีเดียวนะมีถึง2เวทีให้เราเลือกอย่างจุใจเลยใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้ล่ะคะรูปแบบของการลงทุนเราดูพฤติกรรมไหมคะคนที่ไปงานของเราเนี่ยตอนนี้เขาชอบการลงทุนรูปแบบไหนหรือว่าเรามีครบทุกรูปแบบเลยอะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยเป็น total wealth solution นะครับไม่ว่าคุณจะมีช่วงอายุเท่าไหร่นะครับสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน อยากจะซื้อสมมติอยากจะลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าอยากจะรับความเสี่ยงมากขึ้นหน่อยมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงก็เป็นอนุพันธ์นะครับหรือว่าอยากจะมีคนช่วยเป็นผู้จัดการบริหารกองทุนมืออาชีพเราก็สามารถซื้อกองทุนรวมได้ไม่ว่าจะอายุนะครับช่วงสมมติยกตัวอย่างเช่นบอกเออเนี่ยเพิ่งกำลังเรียนอยู่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับหรือว่าทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้ว คนที่วัยใกล้เกษียณอันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสินค้านะครับแล้วก็มีทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะกับคนทุกๆวัยนะครับทางเลือกในการลงทุนกองทุนอย่าง LTF RMF ก็มีด้วยใช่ไหมเพราะว่าปลายปีแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปหากองทุนที่จะนำมาลดหย่อนภาษีด้วยถูกต้องครับเพราะว่าตอนปลายปีเองเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยมีก็เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมาให้เลือกหลายรายเลยไม่จำเป็นต้องไปทีละเจ้านะครับมีเลือกหลายรายแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอามาดูผลประกอบการนะครับเราก็มีทำเป็นลิสต์ให้ก็สามารถเข้ามาดูในบูธนะครับเราก็จะมีบูธที่เป็นเดดิเคทให้เรื่องมีช่วงฟันโดยเฉพาะเลยในโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับก็สามารถมาเลือกดูข้อมูลได้ครับทีนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้ยการลงทุนมันไกลตัวจังเลยเรื่องหุ้นก็เข้าใจยากกองทุนก็มีเยอะแยะมากมายเลยเราจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่แต่ละบูธแต่ละโบรกเกอร์ในการที่จะให้ความรู้หรือว่าสื่อสารยังไงว่าไอ้เรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นใกล้ตัวแล้วก็ลงทุนง่ายนิดเดียวเองอะค่ะก็เรื่องการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับกว่าที่เราคิดแล้วก็การลงทุนเนี่ยถ้ายิ่งเราเริ่มไวก็ไปได้ไกลกว่านะครับจริงๆในบูธเนี่ยอยากให้มาดูยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเรารู้หรือเปล่าถ้าเราเก็บเงินนะแค่50บาท
ต่อวันนะฮะ อีกหน่อยเนี่ยจะสามารถทำให้เงินเรามีเงินใช้ได้500บาทต่อวันได้ อันอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีแบบการแชร์มีผู้เชี่ยวชาญ นะครับมีตัวบริการต่างๆมีตัวโปรแกรมนะครับมานำเสนอในงานด้วยครับแต่ว่าถ้าเราดูจากตอนนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมการลงทุนเริ่มจากเด็กๆก็มีมาลงทุนแล้วด้วยใช่ไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้คนที่สนใจเรื่องลงทุนเนี่ยอายุน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเยอะเลยครับสมัยผมนี่กว่าจะเริ่มสนใจเรื่องลงทุนเนี่ยก็อายุพอสมควรนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มลงทุนเนี่ยเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนนะเริ่มเร็วไปได้ไกลกว่าครับเริ่มเร็วแต่ก็ไม่ต้องใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนเหมือนสมัยก่อนด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็เริ่มจากตัวเงินจำนวนน้อยก่อนได้นะครับแล้วก็พอเราเริ่มมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนเงินที่เราลงทุนเข้าไปได้ครับทางงานเซตอินเนอร์ซิตี้ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนที่ตอบโจทย์ยังมีสัมมนาดีๆด้วยแต่ว่าภายในงานก็มีกิจกรรมที่จะทำให้คนรู้จักหรือว่าเข้าถึงการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราสัมมนาเนี่ยเราก็ฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับฟังบางครั้งเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ลงมือทำปฏิบัติมีเวิร์กช็อปนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้แนะนำอันนี้เนี่ยอันนึงเราก็อยากเรียนนำเสนอนะครับก็เรียกว่า co-trading space เป็นผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ทิปแอนด์ทริคนะครับในการเทรดเนี่ยให้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงเลยครับแหมฟังแบบนี้แล้วอยากจะไปงานแล้วล่ะค่ะงานมีวันที่เท่าไหร่กี่โมงถึงกี่โมงและจะไปกันได้ที่ไหนบ้างคะครับงานนะครับมีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่สยามพารากอนฮอลล์ครับซึ่งสยามพารากอนก็เดินทางง่ายๆนะคะรถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ค่ะแล้วภายในงานของเราค่ะใครที่อยากจะไปลงทุนอยากจะเปิดพอร์ตอยากจะซื้อกองทุนต้องขอบเงินไปเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเดินไปจองสิทธิ์แล้วก็สามารถไปจ่ายเงินได้ทีหลังด้วยจริงๆแล้วสามารถเข้าไปเปิดบัญชีในงานได้เพื่อความสะดวกนะครับจริงๆเปิดบัญชีหลังงานก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดบัญชีในงานเองเนี่ยก็เอาเอกสารไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุ๊กแบงค์นะครับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีในงานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้รับความสะดวกเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเปิดบัญชีในงานเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะรู้ลึกว่างานเราจัดกันยังไงบ้างหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันอีกบ้างมีช่องทางการติดต่อดูข้อมูลไหมคะอย่างเว็บไซต์หรือว่าเราจะไปดูที่ไหนได้บ้างคะตอนนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าไปที่ www.set.or.th หรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเราก็มีช่องทางให้เข้าไปดูข้อมูลได้ครับงั้นทิ้งท้ายกันเลยค่ะอยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านมาที่งานเซตอินเนอร์ซิตี้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนแบบครบวงจรเลยค่ะครับก็สุดท้ายผมอยากจะเชิญชวนผู้ชมนะครับที่สนใจทางด้านการลงทุนเนี่ยให้มาพบกันที่งานเซตอินเนอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างอนาคตการลงทุนของคุณเนี่ยให้เหนือกว่าที่เคยได้ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ 15-18 พฤศจิกายนนี้ค่ะมาเจอการเซตอินเนอร์ซิตี้การลงทุนครบวงจรรอทุกท่านอยู่ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ